สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงประภาวดีเช้าโตชื่อเล่นชื่อปีใหม่ค่ะอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปีใหม่อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ12ปีค่ะมากับใครลูกวันนี้มากับแม่แล้วก็น้องค่ะมากันแค่3คน4คน4คนแม่น้องน้อง2คนเหรอลูกน้อง2คนค่ะอ๋อปีใหม่เป็นพี่คนโตเนาะค่ะเออแล้วมาวันนี้นี่มาโชว์อะไรลูกโชว์เกี่ยวกับน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกอะไรลูกน้ำพริกนรกค่ะเอาแล้วโหเผ็ดมาเลยทำไมเออไปทำเป็นได้ยังไงลูกก็ที่บ้านทำเป็นอาชีพเสริมค่ะอ๋อเหรอครับอ่ะแล้วอาชีพหลักคืออะไรลูกอาชีพหลักก็จะมีรับจ้างทั่วไปแล้วก็ร้อยพวงมาลัยแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้หนูอยู่กัน4คนมีหนูแม่แล้วก็น้อง2คนส่วนคุณพ่อแยกทางกันไปแล้วค่ะตอนนี้แม่ก็ทำงานหาเลี้ยงพวกหนูคนเดียวค่ะรายได้หลักตอนนี้ก็คือร้อยลูกปัดกับขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายหน้าบ้านค่ะขายชามละ 20-25 บาทวันนึงก็ขายได้10กว่าชามอะค่ะถ้าเงินไม่พออาชีพเสริมของที่บ้านก็คือขายน้ำพริกแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะเช่นตักส้วมกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาจ้างค่ะตักส้วมก็ได้ครั้งละ100-200ค่ะทุกวันนี้รู้สึกว่าลำบากค่ะแต่ก็ต้องทำเพื่ออนาคตที่ดีให้แม่กับน้องสบายค่ะก็แม่สู้ค่ะเราก็ต้องสู้ถึงเหนื่อยเราก็ต้องทนนะคะถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรจะกินเก่งจังเลยลูกครูนับถือหัวใจจริงนับถือนับถือน้ำใจจริงเดือนเดือนนึงเนี่ยพอใช้ไหมลูกก็ไม่พอค่ะถ้าไม่พอต้องทำไงลูกถ้าไม่มีถ้าเหมือนข้าวสารหมดก็ต้องไปวัดอะค่ะไปกินข้าวที่วัดค่ะบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะดีนะมีวัดที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เนาะค่ะแล้วปีใหม่ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระกับคุณแม่ได้ยังไงบ้างลูกก็ตอนเช้าไปโรงเรียนก็ถ้าเขาจ้างไปสับมะกอกก็ไปอะค่ะเขาให้ยังไงลูกเออ10บาท20บาทแล้วแต่ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมลูกก็ตอนเลิกเรียนก็เก็บขวดค่ะเหนื่อยไหมลูกไม่ค่ะมีท้อบ้างไหมลูกพี่ใหม่ไม่ค่ะเก่งจังเลยอะลูกทำไมไม่ท้อเลยอะครับยังมีแม่มีน้องอีกอะค่ะแกร่งมากพี่ใหม่เงินไม่พอใช้บ่อยไหมลูกบ่อยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยละค่ะเอาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละลูกก็มีคนมาบริจาคค่ะเออเหรอคะเหรอครับเขาไปเห็นหนูได้ไงอ่ะเขาไปเจอหนูได้ไงเป็นแม่ของเพื่อนค่ะอ๋อขอบคุณมากจริงตอนนี้ก็เลยพอมีเงินบริจาคมาช่วยในบ้านได้พอสมควรไหมลูกพออยู่ได้เลยไหมพอค่ะชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างลูกก็ได้กินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นค่ะน้องก็ไม่ต้องคอยอดนมในอนาคตคิดวางเป้าหมายฝันไว้ว่าเราอยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จเพื่อครอบครัวของเราบ้างลูกอยากเรียนให้จบค่ะอยากทำงานได้ค่ะอยากทำงานอะไรลูก
อยากเป็นครูค่ะเป็นครูเนาะครูคนนี้ต้องสอนเด็กนักเรียนได้ดีมากๆเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้ววันนี้ปีใหม่จะมาโชว์ความสามารถที่บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำพริกใช่ไหมคะค่ะแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้เครื่องซักผ้าไปช่วยแม่ค่ะทุกวันนี้มีไหมคะหรือว่าเสียหรือว่ายังไม่เคยมีเลยลูกเคยมีของเขาให้มาค่ะแล้วทีนี้ไฟเหมือนมันไหม้ค่ะมันช็อตค่ะไฟมันช็อตค่ะเอาล่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับปีใหม่สวัสดีลูกสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะให้หนูสาธิตการทำน้ำพริกค่ะเดี๋ยวดูวัตถุดิบในการทำน้ำพริกในรถก่อนนะครับปีใหม่ครับมาเลยครับหนูตำน้ำพริกเป็นตั้งแต่อายุกี่ขวบลูกประมาณช่วงป.3ป.3ก็สัก8ขวบเนาะประมาณ8ขวบคืออะไรท่านประธานครับเครื่องที่นำขึ้นมานี่กลิ่นหอมมากอธิบายหน่อยลูกส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างลูกอันนี้เป็นกระเทียมเจียวอ๋อนี่หอมตรงนี้ครับแล้วอะไรอีกลูกหอมเจียวนี่ก็หอมครับนี้พริกคั่วค่ะครับพริกจินดาตัวนี้เป็นปลาช่อนทะเลค่ะครับนี่เราทอดมันแล้วป่ะลูกทอดแล้วค่ะปลาช่อนทะเลทอดนี่อะไรลูกน้ำตาลค่ะน้ำตาลเกลือแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนในการทำต้องทำยังไงก่อนลูกต้องเอาปลามาตำก่อนค่ะปลามาตำนะลูกนะเดี๋ยวลองดูสิลูกตำยังไงครับตำทีละน้อยค่ะเพราะว่ามันจะได้เละเนี่ยครับพี่ใหม่ลูกโขลกกว่าจะครบเนี่ยนานไหมลูกประมาณ15นาที15นาทีนานไปสักนิดครับแต่ว่าเรามีขั้นตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานครับขอปลาป่นนะครับหลังจากโขลกแล้ว15นาทีครับก็จะได้ปลาประมาณเนี้ยครับอันนี้ใครโขลกลูกคุณแม่โขลกให้หรือว่าหนูโขลกโขลกอันนี้หนูโขลกเองอันนี้โขลกก่อนมารายการครับนี่โขลกเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมลูกค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อลูกก็ใส่เข้าไปนะลูกนะสมมติว่าเอานี้เข้าไปลูกหนูเติมเลยโอ้ถ้ามีเครื่องปั่นก็ได้นะแต่มันตำแล้วได้อารมณ์กว่าตอนนี้เราได้ปริมาณปลาคร่าวๆที่เราต้องการแล้วทำไงต่อลูกใส่พริกเลยใส่พริกเชิญเลยครับถ้าตามสูตรเราเนี่ยใส่เยอะไหมลูกประมาณ1หยิบมือค่ะไม่เป็นไรลูกเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ทางบ้านดูหน่อยลูกพอเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทำไงดีครับใส่หอมเจียวกับกระเทียมเจียวหอมเจียวกับกระเทียมเจียวนะลูกหอมเจียวอ้าวนี่เยอะๆลูกเยอะๆอร่อยทางลูกค้าบอกขอเยอะได้ไหมลูกได้ค่ะได้นะโอ้แม่ค้าใจดีเกลี่ยลงไปเลยลูกก็ปรุงรสได้เลยปรุงรสนะครับเดี๋ยวน้องจะปรุงรสแล้วครับใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลค่ะนี่คือเรากะจากปริมาณของวัตถุดิบที่ใส่นะครับเกลือนี่ก็ใส่หมดก็ได้กรรมการชอบเค็มลูกใจเย็นลูกใจเย็นใส่น้อยเดียวใช่ไหมลูกตัดรสนิดนึงทำไมไม่ใส่น้ำปลาครับมันจะมีความเป็นน้ำค่ะอ๋อมันจะแฉะผงปรุงรสใส่นิดนึงลูกแล้วโขลกให้เข้ากันใช่ไหมครับค่ะแล้วโขลกไปก็คลุกไปนะครับท่านผู้การครับนี่คือขั้นตอนการทำน้ำพริกนรกแต่ว่าเราจะยังไม่ทำจนเสร็จนะครับระหว่างทางเนี่ยผมจะมีภารกิจแทรกเพื่อท้าทายน้องปีใหม่ด้วยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเอาละครับโขลกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรลูกผัดค่ะขั้นตอนต่อไปคือการผัดครับเพราะต้องผัดด้วยเหรอต้องมีการผัดครับรู้นะฮะผัดเพื่ออะไรลูกเพื่อให้มันเข้ากับน้ำมะขามแล้วก็วัตถุดิบละลายด้วยค่ะจะมีการคลุกกันเพิ่มเติมบนกระทะที่มีความร้อนครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนนั้นได้เวลาขั้นตอนภารกิจครับพร้อมแล้วลูกเราจะท้าทายลูกแล้วนะครับทีมงานครับภารกิจครับโจทย์นี้คือ
สน่ห์ปลายจวักตอกตะปูครับให้ใช้สากครับตำ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 เพื่อตอกตะปูดูสิว่าเด็กที่มีทักษะในการโขลกน้ำพริกจะสามารถตอกตะปูได้หรือไม่เรามีตะปูทั้งหมด3ดอกและมีภารกิจ2โต๊ะนั่นหมายความว่าจะมีคนมาสู้กับน้องครับเนี่ยครับถ้าพูดถึงเสน่ห์ปลายจวักโอ้จะมีใครซะใครไปไม่ได้นอกจากยิงเหรอใช่ครับใช่ครับครูเชิญครูง้อครับไม่มีเลยโจทย์นี้นะครับท้าทายให้ผู้แข่งขันแข่งกันตอกตะปู3ตัวนี้ครับต้องตอกจนมิดนะครับมิดไม้นะครับค่ะใครทำได้ครบ คือผู้ชนะเนื่องจากว่าน้องชำนาญค่ะให้ครูตอกตัวแรกให้มิดก่อนปีใหม่จึงจะเริ่มเข้าสู่ภารกิจได้พร้อมนะครับเข้าสู่ภารกิจครับครูง้อก่อนครับโอ้โหได้นะอะไรเนี่ยมันยากนึกว่าง่ายยังไม่มิดครับยังไม่มิดครับต้องมิดต้องมิดครูย้ำย้ำย้ำได้แล้วครูได้แล้วครูโอ้ยใกล้แล้วครูใกล้แล้วแรงกว่านี้แรงกว่านี้ครูแรงกว่านี้คุยนิดนิดมิดครับมิดครับโอ้ยมิดครับคุยมิดครับมิดแล้วถือว่ามิดแล้วคุณเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับอะไรกันเนี่ยลงสิลูกมิดครับครูใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับได้แล้วครับอีกนิดครับอีกนิดครับโอ้ยอ่ะต่อครับเอาเลยครูดูน้องผมไปครับต่อลูกต่อลูกดอกสองมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสูสีครับสูสีครับดอกสองสูสีครับต้นที่สองสูสีครับครูใหญ่ๆต้นที่สองสูสีครับมาแล้วครูต้นที่สามมันจบไปแล้วครูครับตัวแรกครูยังไม่พอดีเลยครับตัวแรกยังนี่ครูดูของน้องครับของน้องนี่มิดเสมอเลยครับหนูลงไปดูให้ครูหน่อยครับไปซ่อมให้ครูหน่อยลูกซ่อมให้ครูหน่อยไม่ง่ายทำไมง่ายจังอ่ะโอ้โหลงนี้เลยเหรอชัดเจนนะครับไม่ไว้หน้าคุณเลยลูกไม่ไว้หน้าคุณเลยดูที่ทำจนสากบินไปหมดแล้วเนี่ยขอบคุณครูมากเลยที่ยืนเลยเก่งมากขอบคุณมากครับครูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับภารกิจแรกนี้ผ่านลูกเก่งมากครับพี่ใหม่เก่งมากลูกโจทย์ต่อไปนะครับเข้าสู่การผัดครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับครูเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคโอเคอยู่ไม่อันนี้มันบอกเลยว่าน้องคือน้องตำบ่อยกำลังอ่ะนี่คือส่วนผสมที่หนูโขลกนะลูกพี่ๆทีมงานนำมาใส่ในชามแก้วใบนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้คือน้ำมะขามน้ำมะขามนะครับขั้นตอนในการทำต้องรอกระทะร้อนก่อนไหมลูกรอกระทะร้อนไหมใส่ได้เลยเนาะใส่อะไรก่อนครับใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเนาะจากปริมาณตัววัตถุดิบตรงนี้ครับต้มน้ำมะขามสักกี่ช้อนลูก3ช้อน3ช้อนนะครับใส่ได้เลยลูกอ๋อคือตอนผัดนี่ไม่มีน้ำมันใช่ไหมลูกผัดกับน้ำมะขามอย่างเดียวไม่ค่ะอ๋อน้ำพริกเผาเราก็ทำได้ใช่ไหมลูกได้ค่ะจะยากกว่านี้ไหมฮะน้ำพริกเผาง่ายกว่าค่ะรอต้องรอจนเขาแบบเดือดนิดๆไหมลูกเดือดผุดๆเลยอ๋อผุดๆเลยเนาะโอ้ข้างๆเริ่มมาแล้วครับข้างๆเริ่มผุดแล้วครับเพิ่งรู้ว่ามันทำก็ไม่ได้ยากมากนะทำกินเองที่บ้านทำกินได้ใส่ได้เอาละครับจะใส่แล้วครับโอ้ยใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องผัดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันครับมองด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะไม่เผ็ดนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเห็นใส่พริกไปเยอะมากนะครับแต่ถ้าคนชอบนะข้าวเปล่าสักจานนะฮะแล้วโรยไปมีไข่เจียวนิดนึงนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าน้ำพริกนรกทำจากส่วนประกอบตรงนี้นะครับเนื้อปลาเยอะมาก
นี่ขนาดไม่กินเผ็ดนะครับแล้วก็ไม่คุ้นกับน้ำพริกนะครับแต่กลิ่นหอมแบบยวนใจมากเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วคุกไปคุกมาตอนแรกถึงนี่แล้วผัดทีก็กลิ่นออกไปทั้งซอยอะค่ะหอมทั้งซอยเลยถือเป็นการเรียกลูกค้ามาที่บ้านเราเนาะค่ะเดี๋ยวจะตักให้กรรมการชิมนิดนึงนะลูกนะค่ะถ้า5บาทประมาณเท่าไหร่ลูกถ้า5 บาทนี่คือสัก5บาทไหมลูกอันนี้5บาทของพี่หอยขอ8บาทนะครับพี่หอย8บาทนะลูกอันนี้ของครูลูกของครูของพี่โก้ขอ10บาทครับพี่โก้อันนี้พี่โก้10บาทลูกเพิ่มหน่อยเพิ่มอีก2บาทกรรมการชิมนะฮะน้ำพริกขอบคุณค่ะผมเพิ่งเคยทานน้ำพริกนรกสดๆแบบนี้เลยนะเป็นน้ำพริกนรกที่ได้แบบเป็นปลาชัดๆธรรมดาเราจะไม่ค่อยได้แบบเราไม่รู้ว่ามันคือปลาด้วยซ้ำบางเขาทำละเอียดแล้วก็บางทีใส่ปลาน้อยแต่ของเรานี่เยอะมากกรรมการครับสั้นๆนะครับผมถามเอาแบบตรงไปตรงมานะครับน้ำพริกนรกนี้ผ่านไม่ผ่านครับผ่านครับผ่านครับเอาละครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับชมครับไม่มีเนื้อปลาเนื้อปลาแบบเนื้อปลาแน่นๆเลยอ่ะเด่นที่เนื้อปลาท่านกรรมการครับโจทย์นี้มีชื่อว่าทั้งจำและแปะเวลาในการทำภารกิจนี้คือ60วินาทีนะลูกเริ่มต้นจะให้หนูจำก่อนว่าสลากของเราเนี่ยมีน้ำพริก2ประเภทก็คือน้ำพริกเผาและน้ำพริกนรกอย่างละ5พอหนูจำได้แล้วหนูใช้เวลาในการจำเท่าไหร่หนูจะต้องหันหลังลูกแล้วพี่ทุบจะคว่ำสลากลงเวลาเหลือเท่าไหร่สมมติว่าหนูจำใช้เวลา30วินาทีหนูจะเหลือเวลากี่วิในการแปะลูก30วิค่ะนี่คือต้องบริหารเวลาลูกถ้าหนูจำได้ไวจะมีเวลาแปะได้เยอะค่ะพร้อมนะลูกค่ะถ้าพร้อมแล้วหันหลังก่อนครับผมสลับเลยครับสลับเอาละครับตอนนี้ตำแหน่งนี้คือแตกต่างจากตอนแรกนะครับหนูมีเวลา60วินาทีในการทำภารกิจนี้นะลูกพร้อมนะครับเริ่มครับหยุดเวลาครับโหน้องใช้เวลาในการจดจำ10วินาทีนะครับขั้นตอนต่อไปคือการคว่ำนะครับเพื่อซ่อนสลากครับเอาละครับเวลา50วินาทีนะครับพร้อมเริ่มลูกเวลาดีลูกเวลาเหลือเยอะเลยครับเวลาเหลือเยอะมากลูกเวลาดีลูกเวลาดีเลยสบายๆลูกเวลาเหลือเยอะมากสวยๆเลยลูกแต่สวยเวลาดีไม่ต้องรีบลูกเอาละครับเวลาเหลือ15วินาทีนะครับปีใหม่ลูกมีกระปุกไหนมั่นใจน้อยสุดลูกแถวนี้ค่ะแถวนี้กระปุกไหนลูกที่มั่นใจน้อยสุด2กระปุกนี้ค่ะ2กระปุกนี้นะครับมั่นใจน้อยสุดนะครับแยกไปก่อนนี่คือที่เรามั่นใจนะลูกนะค่ะทั้งหมด10กระปุกเราจะเริ่มเฉลยทีละกระปุกนะครับกระปุกแรกน้ำพริกนรกและหนูแปะว่าน้ำพริกนรกถูกต้องครับกระปุกที่2หนูแปะว่าน้ำพริกนรกและเฉลยว่าน้ำพริกนรกถูกต้องครับถูก2แล้วนะครับกระปุกที่3น้ำพริกนรกครับถูกต้องลูกถูก 100% นะครับ3กระปุกครับกระปุกที่4ครับเฮ้ยน้ำพริกเผาถูกต้องครับนะครับ
ถูกหมดครับกระปุกต่อไปครับกระปุกที่5หนูแปลว่าน้ำพริกเผานะครับและคำเฉลยคือน้ำพริกเผานะครับกระปุกต่อไปครับกระปุกที่6ครับน้ำพริกนรกถูกต้องครับกระปุกที่7ครับน้ำพริกเผาถูกต้องครับกระปุกที่8ครับปีใหม่บอกว่าน้ำพริกเผานะครับและคำเฉลยคือน้ำพริกเผาครับเหลือ2เหลืออีก2เอาละครับเหลือ2กระปุกครับง่ายๆครับกระปุกนึงบอกว่าน้ำพริกนรกอีกกระปุกนึงบอกว่าน้ำพริกเผาถ้ากระปุกนี้ถูกอีกหนึ่งกระปุกก็ถูกเช่นกันหนูแปลว่าน้ำพริกนรกเฉลยต้องเป็นน้ำพริกนรกนะลูกและคำเฉลยคือน้ำพริกนรกครับถูกต้องครับดังนั้นกระปุกสุดท้ายนะครับชัดเจนมากครับน้ำพริกเผาและน้ำพริกเผานะครับถูกทั้ง10กระปุกครับเก่งมากลูกท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กดีเด็กสู้ชีวิตแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูด้วยได้รู้จักกับน้องปีใหม่ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่โก้อยากจะบอกว่าน้องปีใหม่นั้นเป็นเด็กที่น่ารักมากน่ารักด้วยการกระทำกิริยาและการดำเนินชีวิตปีใหม่สู้ทุกอย่างหนูเก่งและหนูแกร่งพี่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้พี่ใหม่ตั้งใจเรียนนะครับเรียนให้สูงๆแล้วก็กตัญญูกับแม่อย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีเก่งมากครับค่ะท่านประธานครับวันนี้ถ้าได้เครื่องซักผ้าความฝันของน้องจะถูกเติมเต็มครับทั้ง3ท่านครับครับพวกเราให้ผ่านครับค่ะพี่ใหม่ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของลูกความขยันความตั้งใจและความกตัญญูของลูกให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านทราบว่าหนูอยากได้เครื่องซักผ้าให้คุณแม่ท่านดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับหันไปมองท่านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนนะพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องปีใหม่ด้วยครับหันมามองได้แล้วครับนี่เครื่องซักผ้าลูกมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆชอบไหมลูกค่ะได้เครื่องซักผ้านี้แล้วรู้สึกไงลูกดีใจค่ะใครน่าจะดีใจกับลูกด้วยครับแม่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากจะบอกความรู้สึกในใจอะไรกับแม่ที่เรารักที่สุดพี่ใหม่หนูพูดผ่านกล้องนี้ลูกนะแม่ไม่ต้องไปนั่งก้มหน้าซักแล้วนะมีเครื่องซักผ้าแล้วนะแม่หนูจะเป็นคนดีนะแม่พี่ใหม่เก่งมากเลยลูกไม่ต้องร้องหนูเห็นท่านเหนื่อยใช่ไหมลูกนี่คือสิ่งที่หนูพยายามทำเพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่เนาะผู้ใหญ่ King Power พอทราบว่าหนูไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยท่านก็บอกว่าอยากให้หนูมีความสุขกับการมาซูเปอร์เทนก็เลยให้รายการไปนำสิ่งนี้มามอบให้หนูเราเตรียมบางอย่างให้กับลูกเพิ่มเติมด้วยหันไปมองแค่นั้นลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับหันมามองได้แล้วครับนี่
หนูรู้ไหมว่าของใครบ้างของน้องของน้องของหนูแล้วก็ของคนเล็กค่ะของคนเล็กนะลูกนะไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าไม่ใช่แค่จักรยานนะลูกนะผู้ใหญ่ King Power มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ลูกด้วยสมทบทุนเข้าไปอีกของตรงนี้ลูกประมาณ 22,000 บาทผู้ใหญ่ King Power เพิ่มเติมทุนการศึกษาให้หนูอีก 15,000 บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจาก King Power 37,000 บาทจาก King Power ครับสิ่งที่หนูทำทั้งหมดนะลูกมันเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใหญ่ด้วยได้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งสู้ชีวิตรักดีขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนลูกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอัจฉริยะพันจิ๋วของเราวันนี้นะครับน้องปีใหม่ครับขอบคุณมากลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับหลังจากที่น้องปีใหม่ถ่ายทำรายการซุปเปอร์เทนเสร็จทีมงานได้ทำข้อมูลเพิ่มเติมและนำเรื่องราวของน้องปีใหม่ไปปรึกษากับผู้ใหญ่ King Power ทางผู้ใหญ่ King Power จึงอยากมอบความฝันสุดพิเศษให้กับน้องปีใหม่จึงเป็นที่มาของการเชิญน้องปีใหม่มาที่สตูดิโออีกครั้งเพื่อภารกิจเซอร์ไพรส์ในวันนี้ท่านกรรมการครับน้องปีใหม่เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะที่น้องมีความสามารถในการทำน้ำพริกจำได้ไหมจำได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราซ่อมถ่ายซ่อมนิดนึงพร้อมครับถ่ายซ่อมภารกิจของน้องปีใหม่นะครับเชิญสู้งานไปกินได้เลยครับปีใหม่ลูกเดี๋ยวเราจะมีภารกิจเสริมให้ลูกเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อแม่กับน้องค่ะนี่พี่ใหม่ว่าอะไรจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้การเรียนค่ะการเรียนการศึกษาเนาะแต่หนูบอกพี่ทีมงานว่าหนูไม่กล้าคิดเรียนสูงมากเพราะว่าหนูกังวลอะไรลูกเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวของหนูความตั้งใจเรียนของหนูให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านก็เลยมอบภารกิจนึงมาให้แต่เป็นภารกิจที่ยากและยาวนานอาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีหนูรับภารกิจไหมลูกรับที่ King Power มีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศรีวัฒนประภา มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นเด็กดีรักเรียนกตัญญูแต่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่ายมูลนิธินี้ตั้งใจจะส่งเสริมให้เด็กที่เป็นเด็กดีรักเรียนได้เรียนสูงที่สุดที่เขาอยากเรียนได้จนจบปริญญาตรีภารกิจนี้ยาวนานตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 และระดับอุดมศึกษาทางผู้ใหญ่ King Power บอกว่าหนูอยากเรียนอะไรไม่ต้องห่วงลูกเพราะว่ามูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของลูกตั้งแต่วันนี้จนจบปริญญาตรีครับโอ้โหที่ผ่านมาเวลาพูดถึงปริญญาตรีหนูรู้สึกไงลูกก็ยากอยู่มันยากเพราะอะไรลูกก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้องด้วยแล้ววันนี้เมื่อมีคนมาดูแลลูกจนจบปริญญาตรีแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือยังไงลูกรู้สึกดีใจอะค่ะอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดอยากบอกกับแม่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ลูกหนูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับแม่หนูจะได้เรียนจบแล้วนะหนูจะได้จบไปทำงานมีเงินมาเลี้ยงแม่กับน้องแล้วนะหนูจะจบเป็นครูให้ได้นะแม่แม่มากนะพักผ่อนบ้างอย่าทำแต่งงานน้องปี
ีใหม่ครับดีใจด้วยนะลูกนะดีใจด้วยขอบคุณทางผู้ใหญ่ King Power ที่ให้ทุนการศึกษาให้หนูได้เรียนจบให้หนูมีอนาคตที่ดีค่ะขอบคุณค่ะท่านกรรมการครับเราคงคิดตรงกันเข้าใจตรงกันรู้สึกตรงกันว่าเด็กคนนี้ชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเขาสู้แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าเรื่องการศึกษาน้องคิดแค่ม.6แต่วันนี้ครับน้องคิดไกลได้ถึงปริญญาตรีเพราะว่ามีผู้ใหญ่มาดูแลขอบคุณมากๆนะครับ King Power และมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาครับขอบพระคุณครับค่ะดีใจด้วยนะลูกนะรู้สึกยังไงบ้างแม่ดีนะแม่นะดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยครับแม่ครับน้องเป็นคนช่วยช่วยแม่ตลอดเนาะช่วยตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรบางทีไปโรงเรียนเขาครูให้นมมาถุงนึงเขาจะไม่กินเขาจะใส่กระเพาะมาให้น้องและนี่ก็คือรางวัลของเด็กดีที่ตั้งใจเรียนและมีความกตัญญูหวังว่าหลังจากนี้ชีวิตของน้องปีใหม่จะมีแต่ความสุขและไม่ต้องกังวลเรื่องทุนการศึกษาอีกต่อไปรายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องปีใหม่และครอบครัวด้วยนะครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้ 4:50 น.